วันนี้มีหลายพรรคการเมืองค่ะยังมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีพรรคประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนทางการเมืองค่ะโดยพรรคเพื่อไทยมองว่ามีความชัดเจนดีนะคะและประชาชนจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐไม่สนใจถึงประเด็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองดังกล่าวโดยให้ทุกอย่างอยู่ที่ผลการตัดสินของประชาชนเป็นหลักค่ะด้านพรรคภูมิใจไทยขอเดินทางสายกลางยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและขออย่าให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายค่ะโดยจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์หลังปล่อยคลิปประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งพรรคประกาศมุ่งหน้าสู่การเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและจะต้องจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานอุดมการณ์และนโยบายโดยตั้งรัฐบาลไม่ร่วมกับฝ่ายทุจริตและไม่ร่วมกับฝ่ายสืบทอดอำนาจนั่นหมายรวมถึงพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยที่ยังหนีไม่พ้นวังวนของเครือข่ายนายทักษิณชินวัตรค่ะทั้งนี้จากการแสดงจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ทำให้วันนี้มีหลายพรรคการเมืองยังคงออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายค่ะเริ่มจากนายชัชชาติ สิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมองว่าก็มีความชัดเจนดีประชาชนจะได้นำเรื่องนี้ไปตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจทั้งตัวบุคคลและอุดมการณ์ค่ะผมว่านั่นจบแล้วครับผมว่าท่านชัดเจนนี่สองประเด็นที่ท่านพูดชัดเจนที่ผมเข้าใจนะคือท่านจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่านจะไม่จับกับพรรคเพื่อไทยถูกไหมก็ชัดเจนผมว่าข้อมูลก็ดีฮะแต่เหลือคำถามเดียวว่าท่านจะร่วมกับพลังประชารัฐหรือเปล่าด้านพรรคพลังประชารัฐไม่สนใจการออกมาแสดงจุดยืนของพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐในขณะนี้เพราะไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะมาพูดเรื่องสนับสนุนแคนดิเดตหรือพรรคการเมืองแต่ขอให้จำไว้ว่าพูดอะไรเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นคนเลือกพรรคจะเดินหน้าทำการหาเสียงต่อและจะไม่ประกาศอะไรนอกจากเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและรอผลการเลือกตั้งออกมาก่อนก็ไม่สายเกินไปที่จะหารือเรื่องการทำงานกับใครได้บ้างซึ่งในช่วงนี้ยังมีเวลาค่ะซึ่งทางด้านของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐยังระบุด้วยค่ะว่าต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินป่วยการที่จะพูดเรื่องนี้พรรคจึงขอเดินหน้าเต็มที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมซึ่งพรรคพลังประชารัฐทำงานตลอดเวลาลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านพร้อมนำเสนอนโยบายดีๆเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจค่ะว่ารักใครชอบใครหากประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์ก็ให้เลือกพรรคพลังประชารัฐและหากประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์พรรคการเมืองอื่นก็ต้องตัดสินใจเช่นกันค่ะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เรามองหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ขณะเดียวกันอยากให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มาลิสุวรรณโฆษกพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ได้กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองที่เวลานี้มีการแบ่งฝักฝ่ายกันชัดเจนทั้งฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการส่วนพรรคภูมิใจไทยอยู่ส่วนไหนนั้นนะคะพรรคก็ขอเดินทางสายกลางที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่าเอาพรรคไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงพรรคชัดเจนค่ะว่าจะเล่นการเมืองแบบใสสะอาดสร้างสรรค์ยืนเคียงข้างประชาชนทั้งนี้พรรคไม่เคยเอาวิวาทะทางการเมืองมาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีใครและสิ่งที่พรรคต้องการคือประเทศต้องเดินไปข้างหน้าประชาชนต้องมีความสุขอยู่ดีกินดีจะไม่เป็นพรรคการเมืองที่สุมไฟให้บ้านเมืองวุ่นวายเด็ดขาดค่ะนิวัฒน์นนท์ไสถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงาน